รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับโน้ตกับพี่ภูมิค่ะเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยโดยเฉพาะหนุ่มๆทางบ้านครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของน้องชายนายจุ๊จู่ครับผมโอ้เรื่องสำคัญนะคะก็จัดเต็มกันเลยค่ะสำหรับทุกปัญหาสุขภาพทางเพศชายเพราะว่าเรามีคุณหมอจู่ตัวจริงมาดูแลน้องชายนายจู่ๆนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจค่ะอันนี้คือไม่ปกติแล้วอันนี้คือหนังหุ้มปลายเปิดไม่ดีเปิดไม่เต็มที่แล้วเวลาเรารู้ตัวไม่เป็นไรเพราะเรารูดเองรูดกลับเองครับแต่จะเกิดเรื่องเวลาคุณหมดสติคนส่วนใหญ่มันก็เด้งกลับมาเองพอไม่รูดกลับปั๊บกลับมาดูอีกทีบวมถึงเลยไม่เด้งกลับนอกเหนือจากเรื่องจู่ๆแล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านใครก็ตามถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือว่าสุขเภทอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้ทางรายการของเรานะครับทุกช่องทางเลยภูมิโน้ตและกูรูรักของเราเดี๋ยวช่วยเคลียร์ให้ครับสมมุติว่าเรามีแฟนสำคัญไหมครับที่ต้องเปิดตัวกันไม่สำคัญครับสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องให้รู้ก็ได้ครับสำคัญเพราะว่าจะรู้ว่าคนนี้เป็นเจ้าของของเราถ้าเป็นฟ้าเนี่ยฟ้าจะเริ่มเปิดตัวยังไงก่อนคือขึ้นสถานะทางโซเชียลก่อนเลย